้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News โทนี่ย้ำ112วิธีใช้มีปัญหาต้องมีกรรมการกลางฟ้องไม่ใช่ปล่อยฟรีแนะโทษ15ปีมากไปต้องแก้โทนี่หรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการ Care Talk X Care Clubhouse ในหัวข้อ Metaverse โลกก้าวไปแต่นายกไทยยังใช้ทหารปลูกผักชีโดยในช่วงท้ายของการสนทนาได้มีการร่วมเสวนาเข้ามาสอบถามถึงกรณีการโพสต์สเตตัสในประเด็นเรื่องกฎหมายอาญามาตรา112ของนายทักษิณโดยอยากให้อธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งซึ่งโทนี่กล่าวว่าจริงๆผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมีระบบคณะกรรมการที่จะฟ้องเป็นคดีหรือไม่สมัยนี้ใครก็ฟ้องได้สเปะสปะตำรวจก็รับหมดสอบจนเป็นเรื่องหมดมันเลวร้ายสิ่งเหล่านี้ต้องรีบแก้ไขเมื่อก่อนมันไม่เคยมีปัญหาเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาเพราะความเฮงซวยของระบบการบริหารจัดการและการมองแบบเผด็จการไม่เข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพในการพูดของคนถ้าเราไม่ใช้ระบบของเผด็จการเราใช้ระบบประชาธิปไตยเราจะไม่ปล่อยให้มันเละแบบนี้ทั้งยังไม่ได้มีสิทธิการประกันตัวเรื่องนี้เพื่อไทยบอกเอาไปเข้าสภาก็เป็นเรื่องที่ดีก็ไปหามาตรการมาแก้ไขว่าทำอย่างไรให้ได้สิทธิประกันตัวแก่เด็กทำอย่างไรให้โทษไม่สูงเกินไปทำอย่างไรกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรมกว่านี้ไม่ใช่สเปะสปะจนเกิดความแตกแยกในสังคมทุกวันนี้ความแตกแยกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความห่วยของรัฐบาลเองโทนี่ทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไร